มาด้วยคุณป๊อบถากูลการทิพย์ครับคุณแหม่มจินตราสุขภัทรครับคุณก้อยปาริชาติไพรฮิรันครับนี่คือคุณป๊อบถากูลนั่นเองนะครับพร้อมกับมีคุณคิมเบอรี่ครับยังมีคุณหมูกอดอัตเสรีครับคุณเปียกนะครับผมคุณแสนวัชระชัยสุนทรสิริครับคุณสุชาติพงศ์วิไลครับเชิญครับพี่หมูกอดครับเชิญครับชีวิตเลยฮะครับผมนะครับไหนจะชุดใช่ไหมด้านในก็จะต้องมีการเสริมสูงครับผมนะครับฝั่งนี้กี่ร้อยโลเลย500กิโลรอบแรกครับผมนะครับฝั่งนี้พี่ก้อยหลายคนก็บอกว่าทำไมเผลอแป๊บเดียวอ้วนใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากค่ะครับผมอันนี้ขนสุ่มครับผมตัวเองไปเนี่ยครับผมครับป๊อปเป็นไงบ้างครับผมเห็นบอกว่าแต่ละฉากก็โหดทั้งนั้นเลยใช่ฮะก็สมชื่อพี่ไก่เวลายุทธนะครับอลังการงานสร้างนะครับดาวล้านดวงจริงๆคือเกิดมาไม่เคยไปถ่ายละครต่างประเทศครับมาเรื่องนี้เรื่องเดียวผมได้ไป3รอบเลยครับครับผมออสเตรียรอบนึงแล้วก็ญี่ปุ่น2รอบครับครับผมแต่ละที่ที่ได้ไปเนี่ยถือว่าเป็นโลเคชั่นที่สวยมากอยู่แล้วฮะแล้วบอกว่ามีซีนยากๆอย่างเช่นแบบหนาวมากอยู่แล้วแค่อยู่ข้างนอกก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วต้องลงน้ำลงไปด้วยลงน้ำด้วยแล้วก็มันคือมันเป็นออนเซนครับครับนอกก็ประมาณลบ11อยู่ในน้ำก็40องศาก็เลือกเอาครับจะอยู่ตรงไหนมีแค่กางเกงตัวเดียวครับอ่าฮะก็ต้องลงไปหาน้ำร้อนครับแล้วจะต้องแสดงสีหน้าบทบาทน้ำหนาวต้องชิลต้องสบายอัดฟันไหมครับครับผมนะครับน้องน้องคิมก็จะเจอติดลบเหมือนกันถูกไหมค่ะชกประเทศเลยค่ะครับผมมันยิ่งยากกว่าไหมยากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่ขี้หนาวกว่าชาวบ้านเยอะมากเลยค่ะคือคนอื่นเขาหนาวแค่แบบเออหนาวของเรานี่คือแบบเปอร์สิบเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นจะต้องแบบเตรียมพร้อมแต่ว่าตอนที่ไปรอบที่สามอะคือค่อนข้างที่จะเตรียมพร้อมมากๆแล้วค่ะก็จะเริ่มรู้แล้วว่าต้องมีแบบถุงอุ่นถุงร้อนอะไรแปะไว้ทั้งต้องพยายามหาช่วยใช่ครับผมนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผ่านผลมีขี่ม้าด้วยค่ะซึ่งบอกเลยว่าแบบไม่ว่าจะเรื่องไหนคือไม่เคยแบบกล้าที่จะขี่เลยเพราะว่าเคยเจอแบบเหตุการณ์โดนม้าเตะตอนเด็กแล้วก็แบบกระเด็นเลยค่ะหลังจากนั้นคือกลัวม้ามากแล้วก็ไม่กล้าขี่เลยแต่ว่าพอมาเรื่องนี้พี่ไก่บอกว่าต้องฝากให้ละครกับพี่เขามานานแล้วเพราะว่าดูผลงานของพี่ติ๊กมาตั้งแต่จะบอกแต่เขายังหล่อคงกระพันอยู่ใช่เหมือนเขาสตาร์ฟไว้เลยครับคือหล่อไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะครับผมบารมีของเขามีความเป็นแบบเจ้าชายอยู่แล้วใช้คำนี้เลยนะสมแล้วใช่ค่ะการเป็นเจ้าชายในบทแล้วก็ที่แควการสิกใช่ไหมครับผมนะครับป๊อปเห็นบอกว่าจริงๆการถ่ายทำครับมันก็จะต้องมีทั้งตื่นเช้าและต้องทำเวลาเรื่องของการแต่งตัวใช่ครับซึ่งเวลาไปถ่ายทำต่างประเทศเนี่ยคือเราต้องตื่นมาเตรียมตัวกันประมาณ4:00 นะฮะ4:00 แต่งหน้าทำผมแล้วก็ออกไปโลเคชั่นใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึง1 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาถ่ายทำทั้งวันแล้วแสงจะหมดประมาณ4:00 บ่าย 4:00 4:30 5:00 นี่คือเริ่มมืดแล้วครับครับผมที่เราก็ต้องแบบว่าทำเวลาให้เร็วที่สุดพี่ถามแบบนี้เพราะมีคนกระซิบมาบอกว่าป๊อปเป็นคนตื่นยากมากเป็นเจ้าชายที่ครับผมยากมากในกองก็ใช้วิธีไหนครับตื่น
ตื่นครับพอทุกคนตื่นไปทำงานกันหมดทั้งบ้านเราก็ต้องตื่นมาทำงานกันครับครับผมนะครับนี่คือจริงๆแล้วเป็นตัวหลักๆก็ขออนุญาตคุยกับท่านอื่นบ้างจริงๆแล้วพี่แหม่มเป็นไงบ้างครับเห็นตั้งแต่แต่งชุดด้านบนแล้วค่ะก็เรื่องนี้ก็ไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่ค่ะอยู่เป็นที่เพราะว่าเป็นแม่ของคิมเบอรี่ในเรื่องนะคะก็เป็นพระราชินีของแคว้นคาทูรักครับผมแล้วโตแล้วครับครับโหชุดเท่มากยิ่งลมพัดมานี่แบบว่าหล่อสุดๆเท่ครับเป็นองครักษ์ของพิพิธภัณฑ์ครับผมครับผมก็ติดตามไปเรื่อยๆครับแล้วก็มีความประทับใจหลายอย่างครับแล้วก็ทั้งสถานที่ที่ไปถ่ายทำรวมถึงว่าไปไหนประทับใจในเรื่องความคิดของพี่ไก่เราไปถ่ายเมืองนอกแต่แกสามารถลิงก์สถานที่มาอย่างเมืองไทยได้คือใส่ใจคัดเลือกว่าถ้ามุมด้านนอกด้านในมันต้องยังไงอย่างไรสร้างห้องโถงผู้บ้านดึงน้ำตัวเองใช่ไหมนี่เป็นความสร้างขนาดใช่เห็นว่าจริงๆบางตัวละครเนี่ยตัวละครบทของพี่แหม่มพี่ไก่ก็สร้างขึ้นเป็นพิเศษจริงๆแล้วก็มีตัวแต่ละมีเรื่องแต่ว่าจะมีบทไม่มากนะครับพี่ไก่ติดต่อบอกว่าอยากให้มาเล่นรับเชิญเป็นแม่น้องคิมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บอกว่ามีไปญี่ปุ่นแล้วพี่ก็เลยโอเคพี่ไก่บอกพี่ไก่ขอไปเที่ยวหน่อยสิเดี๋ยวแบบจ่ายเงินเองอะไรเองไงพี่ไก่บอกงั้นเธอก็มาเล่นเลยก็แล้วกันก็มีบทแม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นจริงๆแล้วมันไม่น้อยเลยนะก็มีเยอะอยู่พอสมควรนะคะไม่ได้รับเชิญกับเต็มเรื่องเหมือนกันพี่พี่ก้อยครับซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ชุดอย่างนี้ชุดนี้ต้องไปถามคุณวรายุทธ์นะคะครับว่าตอนแรกรับเรื่องนี้ก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเองจะเป็นอย่างนี้ต้องหันด้านข้างให้ท่านพักนะคือเป็นทุกวันนี้นั่งไม่ได้ค่ะ นั่งไม่ได้จริงเวลาเขาไปถ่ายกันเนี่ยต้องเป็นตัวยืนเท่านั้นอ๋อพี่คือตัวยืนพี่เป็นตัวยืนของเรื่องนี้ครับผมแล้วมีอีกกลุ่มอีกท่านหนึ่งที่เป็นแบบนี้เป็นมนุษย์แบบนี้ต้องไปดูในละครนะว่ามนุษย์แบบนี้มี2คนครับผมนะครับเขาคือใครคือใครต้องดูในละครต้องเป็นแบบนี้และด้วยบทบาทต้องยังไงอย่างไรใช่ค่ะหนุ่มๆบ้างครับหนุ่มๆทำไมส่งไม้หนีกันหมดเลยหนีครับครับผมคือผมจะบอกว่าจริงๆนะชุดของก้อยเนี่ยนะครับพอร์ตมาก็เท่านี้ครับไม่ใช่สิไม่ใช่เพราะคงมีคนเดียวที่เห็นตอนพี่ก้อยถอดใช่ไหมก็เลยคอนเฟิร์มได้ของผมถามเพื่อนเป็นอะไรใช่ไหมครับด้วยแล้วก็แบบว่าความรู้สึกในการเป็นส่วนหนึ่งของละครอลังการเรื่องนี้ผมเล่นเป็นเสนานิเวศไม่เสนาวิเทศเสนาวิเทศเหรอเรียกยากมากก็ถ้าอีกนิดนึงเสนานิเวศเรียกแท็กซี่ไปเลยดีกว่าแท็กซี่ไปเลยก็คนอื่นก็ไปถ่ายเมืองนอกพวกผมเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลยครับไปมาสามหนาวผมไม่เห็นจะหนาวสักหนาวเลยแต่งชุดนี้ถ่ายนะครับแฉะกันทุกวันเวลาเห็นบทแล้วหนาวโคตรเพราะว่ายากเรื่องนี้มันได้กินเองนะครับครับไม่เมื่อคนจำบทแม่แต่เรื่องนี้มันยากมากอะไรครับก็เล่นเป็นอะไรนะเสนากราผมเสนากราคือมันปิดกล้องไปนานแล้วผมละครเยอะฮะไม่เล่นอยู่เรื่องเดียวก็คือไม่คือบทยากจริงๆก็ขอบคุณมากก็ขอบคุณคนเขียนบทเพราะว่าบทประลุกอยู่ที่ผมคนเดียวเลยเวลาเข้าในสภาประชุมกูพูดอยู่คนเดียวเลยนี่หนักมากพูดบ้างคนละประโยคแล้วผมว่าตัวละครอีกสองคนแล้วเขาบอกว่าพูดกันมากอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปหนาวเราก็อยู่กันแค่นี้เดี๋ยวไปตรงนั้นพี่ไก่กลัวว่าแบบเดี๋ยวมันหนาวแล้วบาดแข็งแล้วจะแบบว่าพอบทเยอะมันจะลำบากคือวันแรกที่ผมไปเจอเนี่ยครับอะไรครับวันแรกที่ผมไปฟิตติ้งเนี่ยขึ้นในห้องพี่ไก่แล้วคุณเห็นชุดมันก็อยากเล่นแล้วครับมันอยากใส่นะชุดมันเท่ครับมันไม่ได้อยากจะใส่หรอกครับพี่ครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของละครว่างั้นครับผมพี่แอนกาชาวนะครับเป็นไงบ้างกับชุดที่ใส่กับแบบความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของละครเรื่องนี้ก็นานๆนะจะเล่นละครจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้ก็ดีครับผมครับของผมก็ประทับใจมากครับเพราะว่าปกติแล้วจะใส่ผ้าเตี่ยวแล้วก็ถอดเสื้อไล่ตีเด็กตลอดนะได้มีโอกาสมาใส่ชุดนี้แล้วสุดประทับใจมากหล่อฟูออปชั่นโอ้ระดับนายพลครับนายพลปลดประจำการฮะแล้วก็ได้มารับภารกิจที่แบบว่าให้มาทำภารกิจพิเศษนี่ครับผมนี่ก็เป็นมือขวาของผมสายแอคชั่นครับสายแอคชั่นของผมสายบุญไปดูบุญและบุญสายบุญคนนู้นบู๊คนเดียวครับเพราะว่าแค่นี้อย่างเดียวแต่งตัวอย่างเดียวก็ลืมหมดครับผมนะครับปิดท้ายในนามของควีนออฟพันธุรัตน์ครับผมนะครับฝากมือนี้ก่อน
โบค่ะก็เป็นจริงๆแล้วก็ในเรื่องนี้จะมีทั้งหมด3เมืองนะคะแล้วก็เมืองก็เป็นเมืองแรกที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าเป็นเมืองที่มีนางเอกนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวก็จะเกิดขึ้นก็เริ่มจากเมืองนี้นะคะแล้วก็ลูกสาวก็ไปตกระกำลำบากไปอยู่ที่ชายแดนเพราะว่าชอบออกไปที่จะออกไปแบบไปลุยไปลงทุนมาจนภัยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีเมืองนี้ที่เป็นเมืองสำคัญเมืองนึงนะคะแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองที่สวยงามนะคะพี่ไก่ก็พยายามที่จะบรรจงแล้วก็สร้างฉากหรือว่าไปถ่ายทำในต่างประเทศก็หาฉากหาโลเคชั่นที่สวยงามนะคะถ้าเกิดใครดูละครเรื่องนี้แล้วต้องติดใจและอาจจะอยากจะไปเที่ยวนะคะตามรอยละครก็ได้ค่ะนะคะยังไงก็ฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะครับผมนะครับในนามของแคว้นพันธุรัตน์ครับขอบพระคุณทุกท่านครับครับผมครับคุณแปดเชิญยิ้มครับคุณรัชนกแสงชูโตคุณก้อยนฤมลพงสุภาพครับแล้วก็หลอกคราวเติมด้านหลังคุณแจ็คเมทัศน์นั่นเองครับรองแควนไม่ได้ไปด้วยคิวไม่ได้ใช่ไหมครับไม่คิวไม่ได้คิวว่างฮะศิลนีสีเพ็ญครับคุณมะปรางครับวิราการเสนีตันติกุลครับความหนาวเย็นมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีนะครับมีเหมันตะไลครับเป็นพระราชวังฤดูหนาวอีกหนึ่งที่นะครับแล้วก็มีอีสินทรเป็นพระราชวังฤดูร้อนครับรวมถึงที่แควนี้นะครับยังมีคุณตั้นพิเชษชัยผลดีและคุณธนะฉันธนะกฤษการชนะพันธ์ด้วยนะครับดูเดือดมากต่างประเทศทั้งหมด3ครั้งครับออสเตรียครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นไป2ครั้งครับครับผมแล้วก็คงไม่มีใครจะทำโปรเจกต์อะไรแบบนี้ได้นอกจากพี่ไก่วรายุทธ์แล้วครับครับผมครับเดี๋ยวจริงๆแล้วของคุณติ๊กแน่นอนเดี๋ยวอย่างที่เราทราบกันครับว่ามีบทละครส่งไปให้เลือกเยอะแยะมากมายครับผมครับผมนะครับก็มาลงจะว่าไปแล้วก็มาเยอะแยะมากมายแล้วนะครับอย่าถล่มตัวสิครับก็สำหรับในเรื่องนี้นะครับเป็นโปรเจกต์ที่ก่อนที่พี่ไก่จะเริ่มต้นเนี่ยครับเราได้มีโอกาสคุยกันครับแล้วก็ผมเนี่ยครับก็รู้สึกว่าอยากทำแล้วก็เราคิดอยู่แล้วว่าโปรเจกต์นี้ไม่ใช่ง่ายๆครับแล้วก็ถ้าแบบนี้เนี่ยต้องเป็นพี่ไก่เพราะว่ามันต้องการความอลังการต้องการความทุ่มเทต้องการคอสตูมในแบบนี้ต้องการการรวบรวมแล้วก็การที่ต้องไปต่างประเทศ
ในหลายๆครั้งแบบนี้นะครับอลังการงานสร้างต้องใครครับผมพี่ไก่วรายุทธ์เท่านั้นดาวร้านดวงต้องคนนี้เท่านั้นใช่ครับไก่วรายุทธ์ไม่ลินทจินดาใช่ครับผมไปดูทีเซอร์ไปดูเบื้องหลังเห็นบอกว่าหลายๆฉากติ๊กก็ขอทุ่มเทแรงกายแรงใจแสดงเองเลยโดยเฉพาะทักษะของการขี่ม้าไม่ต้องใช้แซนอินต้องมีการแบบขี่ม้าแล้วต้องสะบัดต้องอะไรหลากหลายก็พอได้นะครับคือผมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องการขี่ม้าแล้วก็ในขี่ม้าเนี่ยครับผมก็ใช้ทักษะในการขี่ม้ามาหลายเรื่องครับเพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะครับอาจจะใช้มากหน่อยเพราะว่าเราต้องขี่ม้าท่ามกลางหิมะแล้วก็เป็นม้าที่อยู่ต่างประเทศนะครับแล้วก็จะมีบางฉากที่ผมต้องขี่แล้วก็ทำให้ม้าเนี่ยพยศคือยกขาสองข้างครับขาหน้าสองข้างครับครับผมนะครับต้องไปรอติดตามต้องติดตามครับครับผมนะครับว่ามันไปอยู่ตรงไหนของเรื่องและยังไงอย่างไรเจ้าหลวงรังสีมันถึงจะต้องขี่และเจอม้าพยศแล้วมันจะต้องไปยังไงเดี๋ยวต้องรอติดตามใช่ครับครับผมนะครับคุณจอยครับผมนะครับเป็นไงเรื่องนี้ก็ในเรื่องค่ะในบทละครไม่มีนะคะแต่คนอาจจะงงว่าเอ๊ะตัวนี้คือตัวไหนค่ะก็เป็นตัวที่เราแบบเพิ่มเข้ามาเป็นสีสันเพื่อให้เพลงเนี่ยเขาไม่อุปสรรคในเรื่องของความรักบ้างค่ะครับผมนะครับมีฉากไหนที่อยากจะบอกให้คนดูแบบต้องรอติดตามเป็นพิเศษคืออยากจะบอกว่าต้องดูทุกฉากค่ะเพราะว่าแต่ละฉากโดยเฉพาะแบบฉากต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นหรือเวียดนามคือสวยมากๆค่ะแล้วก็ทุกฉากมีเรื่องเล่ามีความสำคัญหมดค่ะครับผมเพราะฉะนั้นจะได้ดูแล้วปฏิปต่อเรื่องราวแล้วก็จะได้ให้กำลังใจทั้ง3แคว้นกับเรื่องราวของความรักนี้ใช่ไหมคือจะบอกคนดูเลยนะคะว่าห้ามพลาดแม้แต่เบรกเดียวตอนเดียวเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะเบื่อคนอื่นไม่รู้เรื่องเรื่องความที่มันเป็นแต่ละแคว้นเพราะฉะนั้นแต่ละเมืองเขาจะมีเรื่องราวซึ่งเราจะต้องติดตามว่าเอ๊ะเมืองนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยครับผมนะครับคุณปั้นครับครับผมสวัสดีครับในบทเป็นยังไงอย่างไรอันนี้แต่ว่าเราอยู่เมืองเดียวกับพี่ชายแท้ๆเราใช่ไหมใช่ครับเราอยู่เมืองกาซิกเล็กไปเลยเดียวครับผมก็ในเรื่องนี้คือผมรับบทเป็นองครักษ์ของเจ้าหลวงรังสีมันนะครับชื่อว่าเป็นลีครับผมเป็นองครักษ์ที่เสียสละเอ้ยไม่ใช่เข้มแข็งแล้วก็คอยที่จะทงเจ้าหลวงตลอดเวลาครับผมนะครับทราบมาว่าจริงๆแล้วนอกจากอยู่เบื้องหน้าแล้วบอกพี่ไก่ว่าไหนๆไปแล้วทั้งผมหมายถึงว่าพี่ตั้นแล้วก็พี่ติ๊กก็เลยขออนุญาตอยู่เบื้องหลังเพราะว่ามีทักษะของการถ่ายทำรายการเนวิเกเตอร์ต้องมีการบินโดรนช่วยพี่ไก่เต็มที่ก่อนอื่นต้องท้าความก่อนนะครับว่าการไปถ่ายทำที่ต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะยากมากเพราะเราก็ต้องทำงานแข่งกับเรื่องของเวลาในเรื่องของอากาศหนาวเนี่ยค่อนข้างจะมืดเร็วครับคนก็มีหน้าที่กันเยอะแยะมากมายในส่วนของผมเนี่ยผมก็รับอาสาช่วยพี่ไก่ในการบินโดรนนะครับผมเป็นช็อตที่เหมือนกับเราเห็นทุกคนเขายุ่งๆกันอยู่แล้วเราก็เลยแบบว่าโอเคมุมโดรนได้ครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าดูในละครนะครับมุมสูงสวยๆฝีมือตั้นทั้งหมดก็ประมาณนึงนะครับผมเป็นเครดิตแล้วจะได้ฝากงานต่อเรื่องอื่นไปเลยใช่ไหมก็อันนี้คือหรือไม่รับนะอันนี้คือช่วยพี่ช่วยพี่อย่างเดียวครับโอเคครับผมนะครับมะปรางครับคนอื่นเขาชุดอลังการมากแล้วหนูไปอยู่ส่วนไหนยังไงของเรื่องหนูรู้สึกว่าหนูสวยแข่งไม่ได้หนูก็เลยแปลกสู้ค่ะเรื่องนี้หนูจะเป็นคนที่แปลกที่สุดนะคะยังไงคะหนูเป็นสาวชาวป่าค่ะพี่ติ๊กเนี่ยมองเห็นแววแล้วว่าหนูสามารถทำให้เจ้าหญิงก็คือคิมเบอรี่เนี่ยมีความสุขได้ค่ะหนูก็เลยติดสอยให้ตามคิมเบอรี่ไปตลอดทั้งเรื่องแล้วก็เป็นตัวแทนทุกคนนะคะที่คอยชมพระเอกว่าหล่อจังเลยแทนใจไปเลยใช่ค่ะนี่ก็มาจากใจลึกๆของเราด้วยเป็นมิยาครับผมคือชมตลอดทั้งหน้าจอและหลังจอค่ะครับผมนะครับธนาล่ะครับครับผมครับในบทเนี่ยรับบทเป็นราชิตครับราชองค์เริ่มมีข่าวออกมาพี่ไก่บอกว่าต้องเป็น2คู่นี้คือพระนางติ๊กแล้วก็คิมทำไมต้องเป็นคู่นี้เพราะว่าพี่ติ๊กอ่านนวนิยายเรื่องนี้แล้วบอกว่าชอบก็เลยถามทางช่อง3ว่าพี่ติ๊กชอบเรื่องนี้ช่อง3ว่าอย่างไรบ้างครับทางพี่สมรักทางผู้อนุมัติก็บอกว่าถ้าเผื่อพระเอกชอบแล้วก็น่าจะดำเนินการได้ก็เลยตกลงไปติดต่อกับทีมคอมพิวเตอร์ตีขอสัมพันธ์เรื่องนี้แล้วก็หานางเอกก็ควานหาว่าใครจะว่าในช่วงนั้นใครจะได้ในช่วงนี้ทางพี่สมรักกับคุณดิวบอกว่าน้องคิมซึ่งในใจเราก็มีใจอยู่แล้วเราอยากได้คิมแต่เราไม่กล้าบอกกลัวเขาไม่ให้เพราะเวลาขออะไรไปเนี่ยขอ1จะได้2ขอ2จะได้1
ก็เราขอคนนี้ละกันทางนี้ก็เลยขอเปิดกว้างๆกว้างไม่ขึ้นก็เลยได้คู่นี้มาครับเป็นอะไรที่ได้มาแล้วได้ดังใจครับผมเพราะว่าไม่นึกว่า2คนจะเล่นด้วยกันแล้วเคมีเขาจะเข้ากันอีกหนึ่งครั้งครับคุณป๊อปถามูลและคุณแยมมัทธิราครับคุณป๊อปคุณแยมน้องเคียมพี่ติ๊กปิดท้ายฝ่ายอีกหนึ่งครั้งครับกับละครเรื่องนี้ซึ่งเร็วๆนี้จะได้ดูแล้วแน่นอนที่ไทยทีวี4ช่อง3ครับเริ่มต้นจากคุณป๊อปก่อนก็ได้นะคุณป๊อปน้องแยมก่อนครับผมครับผมก็ขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยฮะดังโด่งในไทยครับคือเขาเรียกว่าเป็นละครยิ่งใหญ่ที่สุดแบบยิ่งใหญ่สุดๆเลยฮะที่พี่ไก่เวลายุทธเนี่ยได้ลงทุนลงแรงลงใจทุกคนนะครับเต็มที่กับเรื่องนี้มากครับก็ขอฝากละครเรื่องดั่งดวงหฤทัยดั่งใจเวลาหยุดครับชื่อเต็มใช่ไหมน้องแยมครับก็ฝากความอลังการงานสร้างของเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ไม่อยากให้ใครพลาดแม้แต่ซีนเดียวเลยค่ะครับผมฝากด้วยนะคะละครเรื่องดั่งดวงหฤทัยค่ะคิมละคะก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเป็นละครของพี่ไก่คิมก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับพี่ไก่นี่เป็นละครเรื่องแรกด้วยค่ะแล้วก็ได้เห็นความตั้งใจของพี่ไก่แล้วก็ทีมงานทุกคนที่แบบทุ่มเทให้กับเรื่องนี้ค่ะก็ไม่อยากให้ใครพลาดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้แต่รวมทั้งได้ถ่ายทำในกระป๋าด้วยนะคะครับผมนะครับเจ้าหลวงรังสีมันครับครับผมขอบคุณสำหรับเสียงกรี๊ดนะครับ
แต่ว่าเขาเป็นคิมเบอร์รี่ครับครับผมก็ตอนนี้เป็นวินาทีที่เรากำลังจะนับถอยหลังกันแล้วนะครับแล้วก็ละครกำลังจะฉายกันแล้วเป็นก็ตื่นเต้นแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับแบงค์ดวงฤทัยนะครับผมดีใจนะครับที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับนักแสดงทุกท่านร่วมงานกับพี่ไก่ครั้งนึงนะครับขอบคุณทีมงานคุณภาพทุกคนด้วยครับนักแสดงทุกคนด้วยครับขอฝากด้วยครับครับผมนะครับและปิดท้ายครับนี่คือผู้จัดคนนี้นะครับได้มีโอกาสพูดคุยตั้งแต่วันที่ตั้งใจจะเริ่มทำครับผมนะครับค่อยๆเลือกสถานที่เลือกตัวแสดงผ่านขั้นตอนจริงๆยังมีอีกหลายรายละเอียดอีกหลายรายละเอียดเนาะครับผมนะครับเรื่องของ CG เรื่องของเทคนิคต่างๆพี่ไก่มีอะไรอยากฝากปิดท้ายเรื่องนี้นะครับอยากให้แฟนๆละครดูอย่างมีความสุขไม่ต้องจับผิดอะไรมากนะคะมันเป็นจินตนิยายเป็นจินตนาการของเจ้าของบทประพันธ์ของคนเขียนบทและของผู้กำกับและของผู้จัดและของนักแสดงทุกท่านเป็นจินตนาการของเขาทั้งหมดเลยถ้าด่าก็ด่าทั้งหมดนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ใช่มีแต่ความสวยความงามยังมีเรื่องราวที่น่าติดตามมีการชิงรักหักสวาทมีการแก่งแย่งชิงดีมีการรักประเทศชาติมีการรักแผ่นดินมีความรักที่เราหาได้ในทุกๆที่ที่เราอยากจะรักครับครับผมนะครับรอติดตามได้อย่างที่พี่ติ๊กบอกนับถอยหลังแล้วเร็วๆนี้ต้นเดือนมีนาคมได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับในช่วงท้ายต้องเป็นเชิญครับพี่ไก่ครับตรงกลางเลยครับพี่แอนพี่บุ๋มตรงกลางครับผมนะครับเราจะมีการบันทึกภาพนะครับเรียนเชิญเลยครับผมขอเข้าเดี๋ยวไหมพี่เรียนเชิญคุณขายหนังสือขายกระเป๋าขอมอบให้กับโรงพยาบาลทหารศึกครับครับผมนะครับเพราะพวกเขานะครับให้พวกเราอยู่อย่างสุขสบายนั่นเองนะครับโดยการที่เรียนเชิญเภสัชกรหญิงปริยารมศิวแพทย์ครับผู้ชำนาญการโรงพยาบาลทหารผ่านศึกระดับ11ครับเป็นตัวแทนนะครับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกรับมอบรายได้ในการสมทบทุนกับการจัดงานในวันนี้นะครับขออนุญาตมองกลางเลยนะครับทีเดียวนะครับครับ1ครับ2 3ขอบพระคุณครับผมขอบพระคุณครับแล้วเป็นแรงบันดาลใจวันนั้นเรานั่งทานดื่มกันที่ต่างประเทศถ่ายละครไปด้วยก็มีพี่ติ๊กมีทีมมีพร้อมถามคุณมีโกศินก็นั่งแล้วคุณกุมรัญญาบอกว่าเฮ้ยถ้าเผื่อเราจะทำอย่างนี้เราจะเพลงเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นแล้วเราจะกบตัวที่คนก็นั่งมองหลอนหลอนหลอนเสร็จแล้วเราก็ดีใจแล้วก็มีความสุขมากฝันที่เป็นจริงที่คิดเอาไว้แล้วได้อย่างคิดแล้วก็ได้ดีใจทั้งน้องทั้งสองคนนี่เขาดังขนาดไหนเขาอยู่บันเดิมตากหน้าให้เราตรงนี้อ่ะดูสิแบบเราเพิ่มมาแบบว่ามันเต็มที่อ่ะเราถือว่างานวันนี้ภูมิใจนะในสิ่งที่เกิดในวันนี้แล้วก็นักแสดงทุกคนพร้อมใจกันตั้งใจกันมาทุกคนเนี่ยมันก็ยิ่งใหญ่อ่ะไม่มีที่ไหนที่จะมาดารา20คนจะมาเดินอยู่ตรงนี้ได้วันนี้เราทำได้เราก็รู้สึกต้องขอบคุณทุกท่านตรงนี้เรียกว่าแบบทุ่มเททุกอย่างแบบเยอะไปหมดตั้งสถานที่แบบยิ่งใหญ่แต่พอมันเสร็จแล้วมันเป็นยังไงบ้างมันมีความสุขกับสิ่งที่เราทำออกมาแล้วมันก็ภูมิใจกับงานที่เราออกมาแล้วก็ดีใจที่ทุกคนให้ความรักให้ความสนใจกับละครเรื่องนี้แล้วก็อยากจะฝากแฟนว่าไม่ใช่สวยอย่างเดียวอย่างที่พูดเมื่อกี้มีเรื่องราวสนุกสนานแล้วก็มีเกมมาตรงกันขนาดไหนค่ะพี่ติ๊กค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับเจ้าชายเจ้าหลวงลักษมณ์เป็นไงคะกับบทบาทผมถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นบทหนึ่งที่ยากสำหรับผมนะในทุกๆด้านเลยในเรื่องของคำพูดต่างๆในเรื่องของการที่เป็นเจ้าหลวงในเรื่องของการแปลงการสิ่งการที่ต้องมีความสัมพันธ์ต่างๆกับใครได้ความสามารถต่างๆเยอะมากนะครับรวมถึงความท้าทายที่เราไปถ่ายทำต่างประเทศการทำงานแข่งกับเวลาการทำงานกับสัตว์อย่างเช่นม้าเป็นต้นอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะยากเหมือนกันดูจากแค่ตัวอย่างคือบรรยากาศแบบสวยมากๆค่ะในแบบเรื่องจริงๆมันจะยิ่งสวยงามมากกว่านี้เยอะมากเลยแค่ไหนใช่ใช่ครับแน่นอนครับคือด้วยสถานที่แล้วเนี่ยสวยมากๆต
้องบวกกับ CG ที่เราจะใส่เข้าไปในการจะใส่เข้าไปจะปั่นจักรยานดูแฟนตาซีนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกตาเป็นดังดวงของไทยที่ยกติดบัญชีไม่มีใครกล้าทำต่อแล้วค่ะเจ้าหญิงทัศิกาค่ะเป็นยังไงคะค่ะช่างฟ้าหญิงทัศิกาค่ะก็เรื่องนี้ยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าภาษาพระราชาสามค่ะซึ่งยากแล้วภาษาปกติปราบมายังไงถึงมาจบถึงคนได้นะฮะแล้วก็ทุกคน
ปอมไปดูถึงคนเก่งแล้วแจ็คก็ถึงเก่งแล้วนะดูหน้าก็จะเป็นคนดีนะครับนะครับต้องขอบคุณและฝากละครเรื่องดักดูดีไทยด้วยค่ะขอบคุณครับแฟนละครโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตัวแทนของคนที่คนแรกฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งไทยไม่แต่พี่ต้องเหยียบเลยฝั่งนี้มันดีหน่อยไหมได้ก็ได้ยังอย่างนี้ได้จะเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะได้ไม่ต้องไปตรงนู้นโวยวายขยับซ้ายนิดนึงนะได้ได้ไหมครับกำลังรอดูบางทีหน้ากินไงแกแล้วจะมีทั้งกลุ่มแล้วมันมีสามคนทีนี้จับกันเลยสามวันเช้าโอ้ยเดียวคุยได้ไหมได้ค่ะได้ให้กินหน่อยค่ะได้ไม้ตักนิดนึงนะครับมาหน่อยไอ้แป๊บไม่ลูกมาด้วยค่ะมาหน่อยโอ้ยจบงานประเด็นเลยไหมครับประเด็นเลยนะทำเล่นยาแบบนี้ท่านเขาถมท่านอ่ะเพราะว่าคือพื้นฐานอะไรอยู่นะเพราะเราไม่
อบเมาไม่ชอบเขาไม่เคยเหยียบมีร่วมกับคนอื่นไม่เลยไม่เลยก็เลยไปถามเขาโอเคคุณครูถ่ายรูปคลิปเลยพี่แล้วไม่ทันได้ไปดูของงานต้องโน้ตต้องถ่ายของนิติบาลเลยจ้าเลยเหรอเสียถ่ายเลยนะแนวนอนนะอยู่ตาแม่เด้อ